ส่วนความคืบหน้ากรณีของธนาคารออมสินส่งเจ้าหน้าที่ไปยึดบ้านผิดหลังนะครับแล้วให้ทางผู้รับเหมาเนี่ยเข้าไปรีโนเวทบ้านเพื่อประกาศขายทรัพย์ของธนาคารสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าไปดำเนินการผิดหลังทำให้เจ้าของบ้านหลังที่ไม่ได้มีความผิดอะไรเนี่ยนะครับบอกว่าเนี่ยกลายเป็นว่าเนี่ยถูกรื้อบ้านแล้วก็ทรัพย์สินที่มีคุณค่าทางจิตใจเนี่ยถูกทำลายทิ้งเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายนะครับล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าจบลงด้วยดีแล้วทางธนาคารออมสินยินยอมที่จะจ่ายเงินเยียวยาให้กับทางผู้เสียหายเป็นเงิน2ล้าน2แสนบาทตามที่ผู้เสียหายร้องขอนะครับนี่นะครับจากกรณีที่เมื่อวานนี้ผมรายงานข่าวไปแล้วนะครับที่มีทางคุณกาญจนาสร้อยสนพร้อมสามีร้องกับทางทนายความรณรงค์แก้วเพชรให้ช่วยเหลือนะครับกรณีมีการยึดบ้านผิดหลังคืออยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่ว่าคนละหลังกันนะครับบ้านเลขที่คนละบ้านเลขที่กันทีนี้ความคืบหน้าวันนี้ครับคุณผู้ชมฮะเขามีการนัดเจรจากันที่ธนาคารออมสินสาขาติวานนท์อำเภอเมืองนนทบุรีซึ่งทางออมสินเนี่ยได้มีการส่งคุณวุฒิพงษ์พิรมยาพรรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินมาเจรจากับฝ่ายผู้ร้องเรียนแล้วก็มีทางทนายรณรงค์เจรจาด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยทางรองผอ.ธนาคารยอมรับความผิดพลาดของธนาคารและผู้รับเหมาโดยชี้แจงว่าทางเจ้าหน้าที่ธนาคารได้มอบหมายผู้รับเหมาเข้าไปดำเนินการโดยทำการส่งรูปบ้านไปทางไลน์หลังจากผู้รับเหมาไปแขวนป้ายว่าบ้านนี้เป็นทรัพย์สินของธนาคารก็มีการถ่ายรูปส่งกลับมาให้ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ได้ยืนยันกลับมาบอกว่ารูปบ้านตรงกันกับบ้านที่ให้ไปแขวนป้ายจริงซึ่งป้ายห้ามบุกรุกนั้นผู้รับเหมาเป็นผู้ติดไว้เพื่อไม่ให้คนอื่นเข้าไปดำเนินการอะไรระหว่างที่ผู้รับเหมากำลังรีโนเวทและทางธนาคารก็ได้มีการติดป้ายประกาศขายทรัพย์สินโดยขาย2ล้าน6แสนบาทต่อมาทราบเรื่องจากทางเจ้าของบ้านตัวจริงแจ้งมาว่าบ้านที่ธนาคารไปปักป้ายเป็นบ้านผิดหลังยอมรับว่าทุกอย่างเป็นข้อผิดพลาดนะครับโดยธนาคารก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและมีบทลงโทษทางวินัยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและพร้อมจ่ายเงินเยียวยา2ล้าน2แสนบาทให้กับทางผู้เสียหายสั่งพักงานผู้รับเหมาเป็นเวลา6เดือนเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะที่ทนายความกับผิดพลาดคือรูปที่ส่งไปเพราะเราส่งทรัพย์สินที่เราไปซื้อจากกรมบังคับคดีก็รูปภาพที่ส่งไปเนี่ยมันไปคล้ายกับบ้านหลังนี้พอดีเพราะบ้านมันเป็นในโครงการที่คล้ายๆกันเขาเห็นว่ามีบ้านหลังเนี้ยที่ไม่มีคนอยู่เขาก็เลยมั่นใจว่าเป็นหลังนี้แล้วตอนระหว่างที่เขาทำซ่อมอยู่ 4-5 วันเนี่ยก็ไม่ได้มีใครมาทักท้วงว่าหลังเนี้ยมีเจ้าของนะครับซึ่งเราก็ได้มีการตักเตือนกับผู้รับเหมาไปแล้วนะครับว่าวันหลังก็ต้องให้รอบคอบมากขึ้นครับก็ตอนนี้ก็ให้เขาพักสัก6เดือนเขาจะได้ทบทวนตัวเองนิดหนึ่งครับถ้าปกติก็คือเราก็ต้องไปดูอยู่แล้วแต่อันเนี้ยเนื่องจากว่าบ้านอ่ะมันรูปที่พามันตอนไปซื้อก็ไม่มีคนอยู่ถูกไหมครับไม่มีคนอยู่แล้วภาพถ่ายก็ตรงกันผู้รับเหมาเขาก็ยอมรับว่าเขาพลาดนี่นะครับก็มีการพักงาน6เดือนรวมไปถึงทนายความของธนาคารที่ไปเจรจากับผู้เสียหายและพูดจาไม่ดีในวันแรกก็ถูกสั่งพักงาน6เดือนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยธนาคารเนี่ยก่อตั้งมา109ปีตั้งแต่ปี2456ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนถือเป็นบทเรียนราคาแพงสิ่งที่ผิดพลาดก็ต้องนำไปแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นอีกและขออภัยมาณโอกาสนี้ขณะที่ฝ่ายคุณกาญจนาและสามีก็พึงพอใจในการเยียวยาครั้งนี้แล้วก็บอกว่าก็ไม่อยากให้มีขั้นตอนอะไรวุ่นวายให้เรื่องมันจบไปด้วยดีนะครับแต่ก็ยังติดใจเรื่องการทำงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งธนาคารเองก็ยืนยันจะดำเนินการเป็นการภายในอย่างเต็มที่นะครับส่วนของที่ยังเสียดายอยู่ก็คือมันเป็นของใช้ของลูกตอนเด็กๆหนังสือที่เธอสะสมนี่นะครับแต่อย่างน้อยก็ได้พระเครื่องของยายเนี่ยกลับมาครบชุดเฉพาะพระเครื่องก็มูลค่ารวมประมาณ 500,000 เอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับเจรจาไม่อยากจะรอทางธนาคารก็ยอมรับผิดแล้วก็จะชดใช้ค่าเสียหายตามที่เราได้เสนอไปค่ะขอไปครั้งแรกเลยอ่ะ 2.6 ตามที่คุณติดป้ายขายบ้านเราคือไม่รู้คิดเลขอะไรแหละก็คือตามนั้นเลยเห็นตามนั้นที่คุณประกาศขายเขาก็บอกว่าถ้า 2.6 มันอาจจะต้องแบบเสียเวลาในการไปเจรจาใหม่อะไรเงี้ยก็ไม่อยากเจรจาไม่อยากจะรอเสียเวลาอะไรแล้วค่ะลางาน2วันแล้วไม่อยากวุ่นวายแล้วชีวิตวุ่นวายมาหลายวันแล้วเงี้ยก็โอเคงั้นก็ 2.2 ตามที่คุณแถลงในเฟซเมื่อวานแล้วกันก็ตามนั้นพี่เขาก็โอเคค่ะติดใจในเรื่องการทำงานเขานะคะแต่พี่เขาก็จะเอาไปพิจารณาในการอย่างที่เขาได้เนี่ยนะครับก็ทางผู้เสียหายก็ยินดีนะที่
ทางธนาคารเนี่ยยินยอมชดใช้ตามตัวเลขที่ว่านี้นะครับก็จบลงด้วยดีมีการมอบกระเช้าขอโทษผู้เสียหายด้วยนะฮะนี่นี่นะครับก็หวังว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญเลยในการทำหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ต้องไปตรวจด้วยตัวเองด้วยนะครับยึดบ้านอย่าผิดหลังนะฮะ